สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้วันอังคารที่28กรกฎาคม2563นะครับวันสำคัญของปวงชนชาวไทยเราก็วันอังคารเรามีเรื่องที่จะมาพูดคุยกันเช่นเดิมนะครับช่วงแรกของรายการวันนี้จะเป็นช่วงเล่าข่าวเรื่องราวของคนไทยเราที่มีอาการเครียดแล้วก็ซึมเศร้าเพิ่มสูงขึ้นนะครับมีคำแนะนำว่าควรจะรู้เท่าทันนะครับเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการฆ่าตัวตายด้วยพูดคุยกับนายแพทย์อภิชาติจริยาวิราชในฐานะโฆษกกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะครับในช่วงเล่าข่าวครับส่วนในช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าเรียงนะครับวันนี้วิธีการสังเกต Facebook ว่าจริงหรือปลอมจะดูได้จากอะไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณณัฐพยงศรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับในช่วงเล่าเรียงครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินลวดลายศิลปะไทยจากธนาคารออมสินนะครับจำนวน2รางวัลให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกด้วยการตอบคำถามผ่านมาทาง SMS นะครับพิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4221075 4221075นะครับหรือทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube โดยพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังแล้วก็พิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวเราจะมีของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนเช่นเคยนะครับธนาคารออมสินจัดกิจกรรมพิเศษชื่อว่าสลากดิจิทัล1ปีมีเฮร่วมลุ้นรางวัลต่างๆ20รางวัลมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทนะครับกำหนดออกรางวัลครั้งที่2ในวันที่16ตุลาคม2563นี้นะครับนี่เป็นข้อมูลครับทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินจัดกิจกรรมพิเศษชื่อว่าสลากดิจิทัล1ปีมีเฮร่วมลุ้นรางวัล20รางวัลมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทกำหนดออกรางวัลครั้งที่2ในวันที่16ตุลาคม2563นี้นะครับนี่เป็นข้อมูลครับมาถึงช่วงของคำถามนะครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินจัดกิจกรรมพิเศษชื่อว่าสลากดิจิทัล1ปีมีเฮร่วมลุ้นรางวัล20รางวัลมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทคำถามคือกำหนดออกรางวัลครั้งที่2ในวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพ.ศ.อะไรนะครับส่งคำตอบมาครับ SMS 4221075นะครับหรือ Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินเชิญชวนออมเงินกับสลากออมสินดิจิตอล1ปีงวดที่3นะครับเปิดรับฝากผ่านโมบายแบงกิ้งบายโมเท่านั้นนะครับอายุสลาก1ปีหน่วยละ20บาทร่วมลุ้นรางวัลเลขสลากทุกวันที่16ของเดือนเงินรางวัลสูงสุด3ล้านบาทรวม12ครั้งนะครับโดยดอกเบี้ยและเงินรางวัลได้รับการยกเว้นภาษีครับนอกจากนี้ครับธนาคารยังได้จัดกิจกรรมพิเศษชื่อว่าสลากดิจิตอล1ปีมีเฮสำหรับผู้ที่ฝากระหว่างวันที่17เมษายนถึง15ธันวาคม2563นะครับร่วมลุ้น20รางวัลมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทเอาละครับมาถึงช่วงเล่าข่าวนะครับเรื่องราวของคนไทยเครียดและซึมเศร้าเพิ่มสูงขึ้นมีคำแนะนำว่าควรจะรู้เท่าทันเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการฆ่าตัวตายนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับนายแพทย์อภิชาติจริยาวิราชโฆษกกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับหมอครับครับผมสวัสดีครับครับเกิดอะไรขึ้นนะทำไมคนไทยเราไม่ค่อยรู้ตัวเลยครับคุณหมอโอ้คือต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยเรื่องการฆ่าตัวตายเนี่ยที่คนไทยให้ความสำคัญให้ความสนใจเยอะขึ้นมากๆเลยนะครับเหรอฮะแต่ว่าต้องเรียนว่าคงต้องแบ่งเป็น2เรื่องครับคือเรื่องแรกเนี่ยความรู้ความเข้าใจเนี่ยต่างกับเมื่อก่อนเยอะเพราะว่าอย่างเห็นจากหน้าสื่อเนี่ยก็มีคนพูดถึงแล้วก็จากในโซเชียลเราก็จะเห็นว่ามีคนให้ความสำคัญเรื่องนี้เยอะขึ้นก็เป็นความตระหนักรู้นะครับแต่ว่าในส่วนของกรณีที่เกิดการฆ่าตัวตายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องดูกันเป็นรายบุคคลเราเจอว่าส่วนใหญ่ส่วนนึงที่ทำให้เกิดการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นมันอาจจะมีอยู่หลายปัจจัยนะครับซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยที่เจอในคนปกติที่เยอะที่สุดก็คืออาจจะเป็นแบบเหมือนอารมณ์ชั่ววูบคือมันเจอภาวะกดดันมากๆตอนนั้นคิดอะไรไม่ทันนะครับคือเรามีการสัมภาษณ์คนที่รอดชีวิตมาได้แล้วเนี่ยหลายๆคนเขาบอกเลยว่าจริงๆนะรู้มาก่อนนะว่าการฆ่าตัวตายอ่ะมันไม่โอเคเวลาเขาได้ยินคำว่าฆ่าตัวตายเนี่ยเขารู้สึกว่าอีชาตินี้เขาไม่มีทาง
มีการฆ่าตัวตายแน่นอนเขาไม่สนใจมันปฏิเสธไปก่อนเขาไม่สนใจใช่แต่พอถึงเวลาที่มันแบบเกิดเรื่องขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยคือเหมือนที่หลายๆคนบอกไม่เคยเจอกับตัวบางทีมันไม่รู้พอเจอปุ๊บโหมันมืดแปดด้านไม่คิดไม่ออกแล้วมันชั่วปุ๊บจริงๆมันเร็วมากเลยพอรอดมาได้รู้สึกโหไม่น่าทำเลยอย่างเงี้ยเราก็ได้ยินเยอะนะครับดังนั้นส่วนของกรณีแบบเนี้ยเราจะเจอว่าถ้าเกิดว่าคนให้ความสนใจมากขึ้นแล้วเราเหมือนแบบเหมือนได้คุยกันเรื่องซ้อมหนีไฟอะถ้าเกิดว่าเราอยู่บนอาคารแล้วเกิดไฟไหม้วันนึงเราจะมีแผนหนียังไงให้เราปลอดภัยการที่เราให้ความสนใจเรื่องข้อมูลที่เขาพูดถึงในโซเชียลมีเดียในสื่อเนี่ยมันก็เปลี่ยนเป็นการให้เราซ้อมแผนว่าถ้าถึงวันนึงเราเกิดปัญหากับเราจะหนียังไงก็คือเราก็จะบอกแล้วว่าถ้าเกิดคุณมีความทุกข์นะให้คุณแบบตั้งสติหาคนที่คุยด้วยได้คนที่เราไว้ใจคุยด้วยถ้าไม่รู้จะคุยกับใครโทรไป1323หรือถ้าไม่โอเคก็คือไปหาคุณหมอเลยขั้นตอนเนี่ยมันตามนี้เลยครับแล้วก็ถ้าเกิดเราอาจจะเป็นญาติหรือเป็นเพื่อนเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะเห็นเขาท่าไม่ดีเข้าไปรับฟังก่อนอย่าไปตำหนินะครับเราไม่รู้ทำยังไงพาเขาไปหาหมอเป็นเพื่อนเขาเลยไม่ใช่ไล่เขาไปหาหมอคนเดียวพาเขาไปเลยไอ้อย่างเนี้ยมันคือแนวทางการซักซ้อมถ้าเกิดเราให้ความสนใจเนี่ยเวลาที่เกิดปัญหาเราจะนึกออกแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราคิดว่ามันเรื่องไกลตัวพอถึงเวลาจริงๆอ่ะมันอาจจะเกิดความเสี่ยงกับตัวเราเองได้นะครับครับแหมผมฟังคำเมื่อสักครู่นี้คุณหมออย่าคำว่าอย่าตำหนิเนี่ยมันบางทีบางคนเขาอาจจะไม่คิดนะฮะว่าถ้าตำหนิไปแล้วปุ๊บมันอาจจะก่อให้เกิดผลในทางที่ไม่ดีกับคนที่มีอาการอยู่เนี่ยคุณหมอใช่คือในสมัยก่อนเนี่ยเราคือต้องดูบริบทของสังคมส่วนหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าถ้าสมัยก่อนเนี่ยบางทีสมัยก่อนเขาจะมีความเชื่อที่ว่าอุ้ยเดี๋ยวชมเดี๋ยวเลิงเดี๋ยวตำหนิจะได้เกิดความกดดันปิดเราจะได้แบบใช่อย่างนั้นเลยเปลี่ยนอย่างนั้นเลยในสมัยก่อนจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าจริงๆเราจะเจอว่าในกรณีที่ทำอย่างนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะดีขึ้นมันน้อยมากนะครับส่วนใหญ่อะมันจะเป็นเรื่องเล่ามากกว่าว่าคนประสบความสำเร็จเขาอาจจะเคยโดนมันที่เขาเคยผ่านมาได้แต่มันไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะโอเคกับวิธีนั้นนะครับเหมือนถ้าเราก็จริงๆว่าเราเจอคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแก้ปัญหาได้เขาก็ไม่ได้ใช้วิธีนั้นไม่ได้ผ่านวิธีนั้นก็เยอะกว่าด้วยซ้ำนะครับทีนี้วิธีการคิดง่ายๆเหมือนเราเลี้ยงลูกเรามีลูกเราสอนเด็กอะเด็กแต่ละคนก็โตมาเหมือนกันเป็นลูกเราเหมือนกันเด็กสองคนสอนมายังไม่เหมือนกันเลยเราต้องใช้วิธีแตกต่างกันไปแต่ละบุคคลนะครับการพูดคุยกับคนในบ้านกับคนที่เรารักคนรู้จักเนี่ยจริงๆก็เหมือนกันมันก็คงต้องแล้วแต่บุคคลแต่ว่าวิธีการที่เราน่าจะปลอดภัยที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดเรากดดันตำหนิต่อว่าเนี่ยมันง่ายต่อการทำให้ผลักให้เขาตัดสินใจทำอะไรที่มันไม่ควรเนี่ยง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราค่อยๆรับฟังอย่างน้อยอ่ะมันจะเป็นการซื้อเวลาให้เราพาเขาไปหาหมอหรือเป็นการซื้อเวลาดึงให้เขาเปลี่ยนหรือทบทวนความคิดได้ดีกว่านะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่ามันอารมณ์ชั่ววูบถ้ามันมีความกดดันมีการตำหนิหรืออะไรมันเป็นการผลักให้อารมณ์ชั่ววูบนั้นมันเร็วขึ้นอีกนะครับดังนั้นถ้าเราฟังนี้แล้วเราจะรู้ว่าการค่อยๆรับฟังมันเป็นการยื้อเวลาให้เขาได้ทบทวนบางคนได้พูดได้คิดได้เล่าออกมาเนี่ยเวลาตอนที่เล่าเนี่ยสมองมันจะมีการทบทวนเนื้อเรื่องบางทีเขาอาจจะอ้าวจริงๆมันมีทางอื่นนี่แค่เขาได้เล่าเราคนฟังยังไม่ได้พูดเลยนะครับแค่รับฟังเองอ่ะเขาได้ทบจากการเล่าออกมาเขาได้ทบทวนตัวเองบางคนเขาเปลี่ยนใจตอนที่ได้เล่านั่นแหละหรือพอเห็นว่าอย่างน้อยมีคนรับฟังเขาก็รู้สึกว่าโอเคชีวิตเนี่ยเขายังมีคนรับฟังเขาอยู่ดังนั้นก็ไม่จำเป็นต้องตายมันคือการที่อาจจะยื้อเวลาซื้อเวลาหรืออาจจะทำให้หลุดออกจากการฆ่าตัวตายได้เลยคนรับฟังเนี่ยหรือคนที่ให้คำปรึกษาเขาเนี่ยเราอาจจะเป็นฮีโร่คนหนึ่งได้เลยนะเราอาจจะไม่ต้องไปดับไฟป่าเนี่ยแต่เราหรือไม่ต้องไปช่วยคนจากตกตึกเนี่ยเราทำได้แบบคนใกล้ตัวเลยคือเราสามารถเป็นคนช่วยเหลือชีวิตคนอื่นได้ครับแต่อาจจะไม่ใช่ทุกคนใช่ไหมครับคุณหมอก็ไม่ใช่ทุกคนทีนี้แต่ละคนความหนักเบาใช่ความหนักเบาไม่เท่ากันทีนี้ถ้าเรารับฟังแล้วโอ้ยเขาดีขึ้นโอเคอันเนี้ยมันโอเคแต่ถ้าเกิดเราสึกว่ารับฟังแล้วเขาเล่าแล้วหรือเขาไม่อยากเล่าแล้วหูมันดูเกินกำลังของเราตึงมือเราไปอ่ะอันเนี้ยมันจะเป็นจุดที่บางคนเริ่มตำหนิหรือเริ่มโวยวายหรือเริ่มว่าอีกฝั่งนึงเพราะว่าคนที่จะไปช่วยเขาเริ่มเกิดความกังวลนะครับว่าทำไงอีกฝั่งหนึ่งเขาไม่ดีขึ้นเลยอีกฝั่งนี้ก็เกิดฝั่งคนจะไปช่วยเกิดความกระสับกระส่ายอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่หมอจะบอกทุกครั้งเลยว่าคนที่จะไปช่วยเขาต้องตั้งสติก่อนนะเพราะถ้าเราไม่มีสติเราจะช่วยคนอื่นไม่ได้เราจะเผลอ
หงุดหงิดเผลอตกใจเผลออะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นการกระตุ้นคนที่เขาเกิดปัญหาอยู่แล้วให้แย่ลงครับนะครับเวลาคุยกับเจอคุณหมอต่อครับครับดังนั้นเราต้องมีสตินะครับแล้วก็เวลาถ้าเจอแบบเนี้ยเราต้องคุมสติให้ได้ก่อนถ้าไม่โอเครู้สึกเกินกำลังพาเขาไปหาหมอเลยหรือเราโทร1323ก่อนก็ได้แต่ถ้าฉุกเฉินพาไปหาหมอด้วยกันเนี่ยง่ายที่สุดนะครับแต่ว่าการจะบอกเขาตรงๆนี่ได้ไหมฮะการจะบอกตรงๆเนี่ยมีการบอกตรงๆต้องเอางี้ต้องบอกอย่างนี้ครับบอกตรงๆเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าการบอกตรงๆเนี่ย เราอาจจะต้องมีความละมุนละม่อมด้วยถ้าบอกตรงๆว่าเราเป็นห่วงเขาตอนนี้คิดว่าเขาอาจจะต้องการการช่วยเหลือแล้วนะ อาจจะต้องการคนมาช่วยมืออาชีพมาช่วยแล้วล่ะอันเนี้ยเราก็เขาคงจะโอเคแต่ถ้าเราไปบอกตรงๆว่าเธอมันอย่างนั้นเป็นความเป็นการบอกตรงๆหรือความจริงจากฝั่งเดียวอ่ะมันอาจจะไม่โอเคอ๋ออย่างเช่นแบบบอกว่าแหมเธอนี่บ้าหรือเปล่าเนี่ยไปหาหมอไปอย่างนี้คือใส่ไล่ส่งเลยคนละเรื่องกันเลยไปไม่ได้แน่นี่ใช่อันนี้ไม่ใช่บอกตรงๆแล้วนี่มันเป็นกระตำหนิแล้วสื่อสายไล่ส่งเลยเขาจะไปกันใหญ่ไหมฮะอย่างนี้ถ้าเจอแบบนี้เขาไปเนี่ยคุณหมอใช่ก็จะหนักเลยหนักเลยใช่ไหมแต่ว่าถ้าก็จะมีการต่อต้านที่อาจจะไม่บอกแล้วหนีไปเลยก็ได้เรื่องครับแต่ใช่หรือบางทีอาจจะกลายเป็นต่อต้านไม่ยอมไปหาหมอเลยเพราะว่าถ้าไปเนี่ยแสดงว่าฉันต้องเป็นบ้าเหมือนที่เธอพูดแน่เลยไม่ไปเขาไปตีความอย่างนั้นอีกใช่แล้วถ้าเราบอกว่าเอ้ยเราเป็นห่วงเธอนะเราคิดว่าต้องการมืออาชีพช่วยละเพราะว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็ไปกันในสื่อทุกคนก็บอกไปกันหมดเป็นเรื่องปกติแล้วคนฟังเขาก็จะมันก็เรื่องปกตินี่ก็ไม่เห็นเป็นไรอย่างน้อยก็ไปขอความช่วยเหลือดูอ๋อแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนวจีใหม่คุณหมอเป็นใช้คำที่มันดีขึ้นหน่อยแม้เราฟังเธอแล้วนี่มันก็น่าจะมีอะไรที่มันอยู่ในใจอีกเยอะแยะเลยนะเอางี้ไหมเดี๋ยวเราไปเพื่อนกันเราไปด้วยกันเลยไปหาหมอกันอะไรอย่างนี้ทำนองนี้ได้ไหมฮะพอได้นะโอ้ได้เลยอันนี้พอได้นะได้เอาง่ายๆมันใจเขาใจเราใจเขาใจเราท่านเราเป็นฝั่งที่เขาอยากได้ความช่วยเหลือเราอยากคนฟังคนพูดแบบไหนอ่ะที่มันไม่สุดโต่งนุ่มๆหน่อยนุ่มๆหน่อยแบบนั้นแต่เว้นเสียแต่ว่าแหมเราเป็นคนสุดโต่งเหลือเกินเราอยากได้คนด่าอันเนี้ยอย่าไปทำอย่างนั้นกับคนอื่นนะครับให้เราคิดว่าเอาเป็นละมุนละม่อมแล้วค่อยๆคุยด้วยความรักเนี่ยดีที่สุดครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะรู้ได้ยังไงคุณหมอว่าเราเริ่มมีอาการเครียดหรือว่ามีอาการซึมเศร้าแล้วเนี่ยคุณหมอวิธีการสังเกตนะครับถ้ารู้สึกว่าอารมณ์เราไม่ปกติเรารู้สึกว่ามันทุกข์ใจแล้วความรู้สึกเนี้ยมันควบคุมยากรบกวนหรือว่าเอ๊ะมันอยู่นานกว่าปกติอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ต้องระวังเลยว่าเอ๊ะเราเกิดอารมณ์เหล่านี้แล้วนะครับนะครับถามว่าคนปกติเกิดอารมณ์เศร้าเกิดเครียดได้ไหมได้เลยใครไม่รู้สึกนี่ผิดปกติใครบอกว่าชาตินี้ไม่เคยเศร้าเลยอันนี้ต้องหาหมอสมองแล้วแต่ว่าสมองผิดปกติแล้วครับคือยากมากคนเรายากมากที่จะไม่เคยรู้สึกผิดหวังเสียใจมันยากจริงๆมันต้องมีบ้างนะคงต้องแบบคือขนาดตัวอยู่ตัวคนเดียวบางทีอาจจะร้อนไปหนาวไปมันยังรู้สึกเครียดเลยใช่ไหมครับดังนั้นความรู้สึกเสียใจเศร้ามันต้องมีได้บ้างอยู่แล้วนะครับดังนั้นถ้าเรามีเราอย่างแรกคือเรารู้ตัวก่อนเรารับรู้ก่อนเรารู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองก่อนว่าโอเคฉันเศร้านะฉันรู้สึกแย่ลองหาสาเหตุดูซิว่าอะไรทำให้เราแย่เราแก้ไขสาเหตุได้ไหมหรือถ้าแก้ไม่ได้ทันทีเรามีวิธีการปรับตัวได้ไหมถ้าแก้ได้ปรับได้รู้สึกดีขึ้นอ่ะจบไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดความเศร้าความเครียดนั้นน่ะอุ้ยมันแก้ลำบากมันแก้ยังไม่ได้หรือบางทีมันไม่มีเรื่องอะไรเลยมันก็เศร้าขึ้นมาเองอันนี้สงสัยว่ามันเกินการควบคุมละแล้วก็ถ้าเกิดประกอบกับมันมีผลต่อชีวิตอย่างเช่นรบกวนการเรียนนอนไม่หลับรบกวนนานใช่รบกวนการงานรบกวนการเรียนบางคนนอนไม่หลับมีปัญหาสุขภาพนอนไม่ได้ไปเรียนไม่ไหวทำงานไม่ไหวอาจจะมีปัญหาเบื่ออาหารหรืออะไรก็ตามที่มันรบกวนการใช้ชีวิตนะครับหรือเริ่มทะเลาะ กับชาวบ้านแล้วเนี่ยเครียดจนทะเลาะ กับคนอื่นเนี่ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่พึงระวังเลยว่าอารมณ์ยากที่จะควบคุมบวกกับส่งผลกระทบอันเนี้ยหาความช่วยเหลือได้เลยนะครับยังไม่ต้องไปวินิจฉัยตัวเองว่าเป็นซึมเศร้าโรคนั้นโรคนี้ไม่ต้องรู้แค่ว่าเครียดบวกกับมันรบกวนชีวิตอันนี้หาคนช่วยก่อนเพราะว่าถ้ามาเร็วเนี่ยเราจะได้ยังไม่ต้องป่วยครับถ้ามาเร็วเนี่ยบางคนเราเจอโอ้โหมันยังแก้ง่ายหมอให้คำแนะนำวิธีการดูแลได้หายเลยนะครับแต่ถ้าปล่อยเรื้อรังจากที่มันไม่น่าจะเป็นอะไรอ่ะนานๆเข้านานๆเข้าสะสมเครียดๆๆๆจนกลายเป็นชีวิตพังมีปัญหาการเรียนการงานเลยล้วนไปหมดก็กลายเป็นโรคซึมเศร้าทีหลังก็ได้อ๋อมันจะตามมาเองใช่ดังนั้นรีบมีปัญหารีบไปหายเนี่ยง่ายสุดคุณหมอจะแฮปปี้มากเลยคุณหมอจะโอ้จะได้จัดการแต่เนิ่นๆครับแสดงว่าเป็นนอนเป
เป็นไม่นานอย่างง่ายแค่อยู่ในขั้นของความเครียดแล้วมันไปกระทบกับชีวิตประจำวันเนี่ยควรจะไปพบแพทย์ได้แล้วนะฮะฟังดูแล้วไปก่อนเลยครับให้คุณหมอประเมินแล้วว่าความเครียดนั้นปกติไหมถ้าคุณหมอยังบอกโอ้ยังปกติอยู่จ้าเราจะได้สบายใจรู้วิธีแก้ถ้ามันไม่โอเคเราจะได้รักษาครับแต่ไม่ใช่ว่าเครียดวันนี้ไปพรุ่งนี้เลยก็ลองทบทวนตัวเองลองหาสาเหตุดูก่อนลองหาสาเหตุดูก่อนแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันเครียดเมื่อวานแต่หัวมันดุเดือดมากมันชีวิตมันแหลกลานมากเลยเนี่ยไปเลยไม่ต้องรอนะฮะใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่านอนวันนี้ตื่นมาก็ยังมีเรื่องนี้ต้องขบคิดเหมือนเดิมมันเริ่มเกิดอาการที่ว่าเอ๊ะทำไมมัน2วันกันแล้ว3วันกันแล้วมันยังไม่ออกไปจากหัวสมองสักทีนึงขบคิดไม่แตกสักทีนึงอันนี้ควรจะไปคุยแล้วนะใช่หรือถ้าเกิดใครรู้สึกทําไมแต่ว่าคุณหมอขามันไปโรงพยาบาลยากตอนช่วงนี้ไปไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ย1323โทรศัพท์ถามได้ใช่สายด่วนกรมสุขภาพจิตเนี่ยเบื้องต้นก่อนอันนี้ก็ได้แต่ถ้ารู้สึกว่าไม่โอเคเลยโอ้โหทรมานมากหาหมอเลยดีที่สุดครับเอ๊ะอันนี้ถามเผื่อนิดนึงคุณหมอเกิดคนที่เป็นโรคที่สังคมเขาค่อนข้างจะมีปฏิกิริยาไม่ดีเนี่ยคุณหมออย่างติดเชื้อ HIV วง IV แล้วนี้โทรปรึกษาได้ไหมฮะคือถ้าอะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตเกี่ยวสุขภาพจิตสุขภาพจิตติดต่อได้หมดเลยอ๋อโอเคครับเพราะบางทีเขาอาจจะไม่อยากจะบอกกล่าวใครไม่อยากจะบอกมันก็เป็นต้นเหตุของความเครียดได้เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับคือถ้าไม่โอเคอะไรบอกเลยคุยเลยติดต่อเลยครับไม่ต้องรอถึงซึมเศร้าทีนี้ถ้าเกิดว่าคนรอบข้างล่ะคุณหมอจะรู้ได้ไงว่าเอ๊คนที่อยู่ใกล้เคียงเราเนี่ยมีปัญหาแล้วเนี่ยคุณหมอคือเราสังเกตดูว่าไอ้คนนั้นเขาดูอารมณ์เขาดูผิดปกติไหมดูเขาเครียดกว่าปกติไหมครับหรือเขาเริ่มแบบแยกตัวเริ่มอะไรไม่โอเคเราไม่ต้องรอเห็นอาการอื่นเราเข้าไปรับฟังก่อนครับเราเข้าไปรับฟังก่อนว่าเขาเกิดอะไรขึ้นตั้งสติแล้วเข้าไปรับฟังครับอันนี้เข้าไปเลยเพราะว่าเราไม่ใช่ว่าหนูต้องป่วยถึงจะเข้าไปดูใช่ไหมครับหรือไม่ใช่ว่ารอจนเสี่ยงถึงขั้นตัวตายแค่ไม่โอเคเข้าไปฟังไปคุยเลยนะครับแค่นั้นก็พอจะได้รู้ว่าเป็นยังไงใช่แค่นั้นเลยครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามผมเริ่มสั่งเสียเริ่มเขียนจดหมายเริ่มไปเซิร์ชการฆ่าตัวตายเนี้ยไปหาหมอกันเลยด่วนเลยนะครับคุณหมอพฤติกรรมของผู้ป่วยเนี่ยถ้าเอาละนะว่าความเครียดก็เริ่มเป็นผู้ป่วยแล้วกันเนี่ยปัจจุบันนี้กับสมัยก่อนสมัยที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันแตกต่างกันเยอะไหมจริงๆต้องเรียนว่าอย่างนี้ครับเราเจอว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราพูดถึงตัวเลขนะครับครับเราเจอว่าตัวเลขของโรคซึมเศร้าเนี่ยคนไม่ได้ถ้าตามอัตราส่วนว่าเขาจะมีการศึกษาวิจัยสำรวจว่าในประชากร1ล้านคนเนี่ย1แสนคนเนี่ยจะเป็นกี่คนล้านคนเป็นกี่คนคือเอาร้อยละเท่าไหร่อ่ะร้อยละ5ร้อยละ10อย่างเงี้ยจริงๆตัวเลขพวกเนี้ยมันไม่ได้เยอะขึ้นไม่เยอะขึ้นใช่แต่ว่าพอคนมีอินเทอร์เน็ตปุ๊บเข้าถึงข้อมูลง่ายขึ้นปั๊บครับคนไปหาหมอมากขึ้นอ๋อเหรอฮะอ๋อเป็นเรื่องดีใช่ซึ่งก่อนนั้นเนี้ยคนไม่รู้ว่าตัวเองป่วยรู้ไม่รู้ว่ามันคือโรคคืออยากได้ความช่วยเหลือแต่ไม่รู้ขอใครอ่ะไปหาหมอดูไปหาพระไปทรงเจ้าหรืออะไรก็ไม่รู้แล้วแต่วัฒนธรรมแต่ว่าเราเจอว่ามาสมัยก่อนเนี่ยมาหาหมอโรคซึมเศร้าทีคือฆ่าตัวตายล้วนๆใช่ปัจจุบันเนี่ยมาหาหมอโดยที่เป็นไม่เยอะเป็นอย่างเพิ่งเริ่มเป็นโอ้โหเดี๋ยวนี้ง่ายรักษาง่ายกว่าเดิมเยอะยาก็จะสมัยขึ้น คนก็มาเร็วขึ้นครับแม้พูดถึงการรักษาคุณหมอมันจริงๆแล้วการรักษาขั้นตอนปฏิบัตินี่เป็นยังไงบ้างฮะวิธีการเนี่ยเบื้องต้นอย่างนี้นะครับ คือเวลาคนไข้ไปหาหมอเนี่ยเราจะไม่ใช่มาถึงอุ๊ยเธอต้องป่วยไม่ใช่ยังไม่ต้องสมมติฐานอย่างนั้นใช่เราจะมองว่าเขาคือคนปกติคนนึงที่เขามีความเครียดมีความทุกข์ก่อนเสมอเลยอ่ะเราจะมองว่าเขาคือคนปกติก่อนแล้วเราจะดูว่าโอเคมันอยู่ในความปกติมันถ้ามันเป็นเรื่องปกติเราแนะนำครับเราให้คำปรึกษาเราทำจิตบำบัดเราให้วิธีการปรับเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดว่าเกณฑ์การอาการของโรคปอดของโรคเนี่ยมันเข้าเกณฑ์การวินิจฉัยโรคคืออันนั้นจะไม่สบายแล้วเราก็จะต้องยืนยันและอธิบายเขาฟังว่าทำไมมันคิดเราหมอถึงได้ประเมินว่ามันอาจจะไม่ใช่ความชอบปกติแล้วให้เขาเข้าใจโรคก่อนนะครับและให้เข้าใจกลไกก่อนว่าเป็นยังไงส่วนวิธีการรักษาเนี่ยเราจะทำหลักๆ2อย่างขั้นต่ำ2อย่างเนี่ยควบคู่กันไปคือ1กันได้ยาเพราะเรารู้ว่าโรคซึมเศร้ามันไม่ได้คิดไปเองมันเป็นที่สมองมีการหลั่งสารเคมีที่น้อยผิดปกติบางบริเวณนะครับอันนั้นเราก็เอายาเนี่ยไปบำรุงให้สมองแข็งแรงพอสมองแข็งแรงสมองก็จะมีการหลั่งสารเคมีออกมาปกตินะครับแต่ว่าการรักษาด้วยยาเนี่ยมันเหมือนวิตามินนะครับมันต้องกินต่อเนื่องบำรุงมันไม่ใช่กิน2วันหายขาด3วันไม่ใช่นะครับมันต้องกินต่อเนื่องกันกินไปอาจจะ1-2เดือนจนอาการแบบดีเหมือนหายเลยอ่ะแต่ต้องกินต่อเนื่องไปประมาณ8-12เดือนเพื่อให้หายขาดแล้วก็ค่อยๆลดยาลงมา
ถ้าเกิดรักษาได้เป๊ะๆอ่ะก็มีโอกาสหายขาดแต่ระหว่างที่เรากินยาไปคุณหมอก็ทำสิทธิ์บำบัดนะครับก็คือปรับวิธีการคิดเสริมความแข็งแรงของเขาบอกว่าอะไรคือข้อด้อยแล้วเขาให้เขาไปแก้ข้อด้อยเพิ่มข้อดีเงี้ยเพื่ออนาคตเขาจะได้ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคซึมเศร้าใหม่ครับครับทางที่ดีก็โทรศัพท์ไปปรึกษาหารือกันนะครับ1323ย้ำอีกทีนึงนะครับคุณหมอ24ชั่วโมงไหมใช่ครับ1323ครับครับ24ชั่วโมงไหมครับหรือยังไงครับโทรฟรี24ชั่วโมงโทรฟรี24ชั่วโมงนะครับโทรไปปรึกษาหารือกันได้อ่ะวันนี้รับกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับเรื่องของคนไทยเราที่มีอาการเครียดหรือว่าซึมเศร้าเพิ่มสูงขึ้นนะครับกับคำแนะนำว่าควรจะรู้เท่าทันพูดคุยกับนายแพทย์อภิชาติจริยาวิราชในฐานะโฆษกกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะครับในช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าท่านผู้ฟังครับช่วงเล่าเลียงเรื่องของการสังเกต Facebook นะครับว่าอันไหนจริงอันไหนปลอมจะดูได้จากอะไรพูดคุยกับคุณณัฐพยงศรีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับเราจะปิดท้ายกันที่คำถามสำหรับวันนี้ครับเราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินได้จัดกิจกรรมพิเศษนะครับชื่อว่าสลากดิจิทัล1ปีมีเฮร่วมลุ้นรางวัล20รางวัลมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทคำถามคือกำหนดออกรางวัลครั้งที่2เนี่ยในวันที่เท่าไหร่เดือนและปีพ.ศ.อะไรนะครับส่งคำตอบมา2ช่องทางนะครับช่องทางแรกส่งมาทาง SMS ครับพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4221075 4221075หรือทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ